สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบานะครับวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องของ recognition ซึ่งวันก่อนหน้านี้ครับได้พูดถึง self-recognition แล้วก็คือการรู้จักตัวเองวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ recognition กับจิตใจครับกับ mind พี่น้องครับเรามาดูครับว่า recognition นั้นมีคำนิยามว่าอย่างไรหรือแปลว่าอย่างไรนะครับคำว่า r e c o g n i นั้นแปลเป็นไทยครับว่ารับรู้แต่ว่ามีความหมายขยายครับก็คือการยอมรับ การจดจำได้และการนึกขึ้นมาหรือนึกออกได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า recall remember accept แต่มีคำคำหนึ่งครับที่น่าสนใจตรงนี้ภาษาอังกฤษคำว่า acknowledge คำว่า acknowledge นั่นก็คือคำว่ารับทราบครับหรือสิ่งที่ควรรับทราบหนังสือทุกเล่มนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าแรกเร,กรกียกว่า acknowledgement ซึ่แปลว่ากิจกรรมประกาศผมชอบคำนี้ครับ ิตติแปลว่าดีกรรมแปลว่างานงานที่ดีเราต้องประกาศออกไปนั่นหมายความว่าเราต้องรับรู้เราต้องยกย่องเราต้องให้การยอมรับชีวิตของเรานะครับเราต้องรับรู้ตัวเองเราต้องยอมรับตัวเองเราจะต้องให้ชีวิตของเรานั้นประกาศออกไปครับนั่นหมายความว่าเราอยู่เฉยๆด้วยการกระทําของเราก็เหมือนกับคําพูดที่เราพูดออกไปชีวิตของเรานะครับจะดีหรือไม่ดีนี่นะครับพิสูจน์กันด้วยการกระทําและพิสูจน์ด้วยการ เนินชีวิตพี่น้องเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่าเป็นเพื่อนรู้จักกันก็อยู่ในฐานะเพื่อนเฉยๆแต่เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นสังเกตเช็คว่าคอลีกก็จะรู้ว่าวันหนึ่งต้องอยู่กับเขา8ดชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเราก็จะรู้จักเขามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรียกว่าเป็น Spouse ก็คือคู่แต่งงานคู่สมรสก็อยู่กับเขาตลอดชีวิตเราก็จะเรียนรู้จากซึ่งกันและกันรู้จุดแข็งจุดอ่อนรู้สิ่งที่ควรจะต้อง ปรับตัวเข้าหากันพี่น้องครับการปรับตัวได้ต้องปรับใจก่อนนะครับปรับที่ใจคนโง่นั้นแม้เขามีจิตใจแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะปรับใจได้ไม่สามารถบริหารจิตใจของตัวเองได้แต่ดันไปบริหารคนอื่นเสียก็เลยขมขื่นก็ทําให้คนอื่นขมขื่นด้วยแต่คนฉลาดเขามีจิตใจเขารู้จักจิตใจของเขาเขาเล็กเคอกไน์จิตใจของเขาเข้าใจจิตใจของเขาเขาสามารถที่จะได้รับประโยชน์ จากการที่เขาได้รู้จักตัวเองรู้จักใจของตัวเองและตื่นตัวเตรียมตัวอยู่เสมอแต่สําหรับคนที่มีปัญญานะครับพี่นงครับเมื่อเขาเห็นสิ่งที่เป็นจิตใจของเขาเขาเล็กอกไนสครับเขาตระหนักรู้เขาจําได้เขายอมรับและพัฒนาดังนั้นเองเขาจึงสามารถบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอและเกิดประโยชน์สูงสุดก็ยังมีความสุขด้วยมีความเพลิดเพลิน สิ่งที่เรียกว่าจิตใจของตัวเองเพราะว่าเขามีจิตใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีการต่อสู้ที่รุนแรงเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันเป็นสงครามที่มองไม่เห็นนะครับแล้วการต่อสู้หรือสงครามนี้มันดุร้ายมันดุเดือดจริงๆครับมันรุนแรงมันไม่ยอมหยุดยัง้งและไม่ยุติธรรมด้วยไม่แฝงเพราะอะไรครับเพราะว่าซาตานซาตานนั้น ไม่เคยเล่นอย่างแฟร์นะครับไม่เคยเล่นอย่างยุติธรรมและเหตุผลที่สำคัญครับก็คือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราก็คือจิตใจของเราเราจะต้องไม่ยอมให้มันทำลายฐานที่มั่นที่สำคัญที่สุดของเราเพราะฉะนั้นสงครามนี้ก็เรียกว่าสงครามฝ่ายวิญญาณครับเป็นสงครามที่อยู่ในใจครับเป็นสงครามที่เมื่อเราชนะแล้วก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนชีวิตของเรามีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเป็นสงครามที่เราจะต้องเรียนรู้และเราสามารถที่จะ ให้ประสบการณ์ที่เราได้รับนั้นสอนคนอื่นได้ด้วยเพื่อป้องกัน,กนเพื่อเสริมสร้างเพื่อฟื้นฟูจิตใจของกันและกันเสมอสงครามนี้นะครับคือสงครามที่เราต้องทํากับเนื้อหนังของเราสงครามที่เราต้องทํากับการยั่วยวนของโลกสงครามที่เราจะต้องงดเวน้นไว้ซึ่งกิเลสตัณหาที่เรามีอยู่ในโลกนี้สงครามนี้เราไม่ได้สู้ด้วยเกราะไม่ได้สู้ด้วยการเมืองไม่ได้สู้ด้วยเงินเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาวุธของเรานั้นไม่ได้มาจากเนื้อหนังครับแต่อาวุธของเรานั้น มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่รับมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจ้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเราจะต้องระวังรักษาป้อมปราการของชีวิตนั่นก็คือที่มันก็คือจิตใจนั่นเองครับอะไรที่จะสามารถโจมตีเราได้พี่น้องครับวัตถุนิยมครับวัตถุนิยมหมายถึงอะไรที่เป็นวัตถุสิ่งของที่จับต้องได้แล้วเรามีความโลภมีความเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นมากจนเกินไปทําให้เราไม่สามารถเพลิดเพลินกับสันติสุข ที่มาจากพระเจ้าได้ทําให้เราจะต้องแสวงหามันไปตลอดชีวิตนั่นคือวัตถุดิมฐานที่มั่นของเราคืออะไรครับก็คือจิตใจของเรานั่นเองจิตใจนั้นก็หมายถึงทัศนคติโลกทัศน์การให้คุณค่าในชีวิตของเราถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องมันก็จะนําไปสู่การให้คุณค่าให้ความหมายของสิ่งต่างรอบตัวนั้นไม่ถูกต้องผิดเพี้ยนไปไอดอลในชีวิตของเราก็อาจจะผิดเพี้ยนไปต้นแบบที่เราจะเรียนแบบ จากใครบางคนที่เราถือว่าประสบความสําเร็จเป็นไอดอลของเรานั้นก็จะผิดเพี้ยนไปนั่นครับคือสิ่งที่เป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เป็นภารกิจหรือภาพประสงค์ของพระเจ้าครับดังนั้นเองชีวิตที่ผิดไปชีวิตออกจากทางของพระเจ้าก็าจะนํามาซึ่งความกลัวครับก็จะนํามาซึ่งความรู้สึกผิดเพราะว่า เรามีจิตสำนึกที่ชอบทำอยู่ในชีวิตของเราแล้วในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นคริสเตียนเราจะเกิดความกลัวก็ได้ความรู้สึกผิดก็ได้ความขุ่นเคืองใจก็ได้ความคับข้องใจก็ได้ความไม่มั่นใจก็ได้สิ่งเหล่านี้นครับจะทำลายฐานที่มั่นในใจของเราพระพีบอกว่าขอพระเจ้าหยิบยกสิ่งเหล่านี้ออกไปครับให้เราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าหยิบยกเอาทัศนคติที่ไม่ดีหยิบยกเอาความรู้สึกผิดหยิบยกเอาความขุ่นเคืองใจความคับข้องใจ ความแค้นเคืองความโกรธความไม่มั่นคงความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ครับขอพระเจ้าหยิบยกออกไปครับบางคนอาจจะไม่รู้จักตัวเองนะครับเพราะว่าชีวิตนั้นมีเปลือกนอกที่หนาจนเกินไปก็อาจจะต้องขอพระเจ้าที่จะทลายหรือทําลายเปลือกนอกที่ห่อหุ้มชีวิตมาตลอดทําให้ไม่สามารถเติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณได้แม้ว่าจะประสบความสําเร็จทั้งโลกหรือประสบความสําเร็จภายนอกก็ตาม ไม่ได้เป็นเครื่องประกันหรือการตีว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะพอพระทัยและชมว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัตด์สื่อผมอยากจะยกข้อมีข้อหนึ่งนะครับในพระธรรมสองโครินบทที่10ข้อที่3ถึงข้อที่5นะครับสองโครินบทที่10ข้อที่3ถึงข้อที่5โปรดฟังพอชะนะของพระเจ้าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราดําเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์ แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฝังพระเยซูคริสต์พี่น้องครับการที่เราเองนั้น จะต้องป้องกันป้อมปราการในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่สําคัญครับป้องกันจากการยึดกลุ่มอํานาจหรือมาเป็นเจ้าของป้อมความคิดของเราป้อมปราการของเราเราจะต้องปกป้องป้อมปราการของเราไว้โดยอาศัยฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับมีคําแนะนำาอสาอย่างนะครับอย่างแรกก็คืออย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณคิดโดยธรรมชาติแล้วนะครับเราจะมักจะรู้สึกว่า ถ้าเราคิดสิ่งใดสิ่งหนึง่งสิ่งนั้นจะต้องเป็นความจริงเพราะว่ามันมาจากภายในตัวของเราแต่เพียงเพราะว่าคุณคิดว่าบางอย่างไม่เป็นความจริงคุณก็ไม่เชื่อว่าเป็นความจริงบางอย่างเราเชื่อว่าเป็นความจริงเราก็เชื่ออย่างนั้นตลอดเวลาพร่น้องครับโลกอาจจะเสนอข้อเสนอแนะอย่างหลายอย่างที่ผิดผิดเข้ามาในใจของเราเราอาจจะถูกระดมยิงด้วยความคิดผิดผดเหล่านั้นตลอดเวลาและแน่นอนครับ ซาตานมันเหมือนกับสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบตัวของเราครับพร้อมที่จะยิงบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเราเสมอพระกัมพีได้พูดถึงจิตใจนะครับในหลายๆรูปแบบด้วยกันในเฉลลยธรรมบัญญัติบทที่ยี่แปดข้อยี่สิบพูดถึงจิตใจสับสนครับในพระธรมปีต่างๆนะครับได้บอกว่าจิตใจก็สับสนในโยบพูดถึงจิตใจที่เป็นกังวลจิตใจที่ปิดในพระธรรมปัญญาจารนั้นพูดถึงเรื่องจิตใจที่ชั่วร้ายจิตใจที่กระสับกระสายไม่เป็นสุขในพระธรรมเลวินตินะครับพูดถึงเรื่องของ จิตใจที่หลงผิดพ้งเพียงพูดถึงจิตใจที่มีปัญหาจิตใจที่เลวรามจิตใจที่ชั่วร้ายจิตใจที่คดจิตใจที่มืดบอดจิตใจที่เสื่อมรามและจิตใจที่แตกสลายในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อ9นะครับบอกว่าจิตใจก็หลอกลวงเหนือสิ่งอื่นใดและเจ็บป่วยใครจะเข้าใจได้เรามีความสามารถนะครับที่จะโกหกตัวเองตลอดเวลาเรามีความสามารถที่จะถูกยิงด้วยศรหรือด้วย ลูกศรเพลิงของมารซาตานเพราะพระพัมภีกล่าวว่าซาตานนั้นเป็นบิดาแห่งการมูสาถ้ามันสามารถทําให้เราเชื่อเรื่องโกหกได้เชื่อที่เรื่องที่ไม่เป็นความจริงได้เราก็ติดบ่วงแล้วของมานไปแล้วเราจะต้องสํารวจตัวของเราครับว่าสิ่งที่เราพูดนั้นจริงเท็จแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณคิดอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้ยินครับบางครั้งอาจจะเป็นความจริงครึ่งเดียวที่เรียกว่า half truth บางครั้งอาจจะเป็นการโกหกสีขาวก็คือไวท์ไลเราจะต้องป้องกันป้อมปราการในจิตใจของเราครับประการต่อไปครับเราต้องป้องกันจิตใจของเราจากขยะการป้องกันจิตใจของเราจากขยะนั้นในพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อ14นะครับในฉบับ NLT ก็คือ New Living Translation แปลได้เป็นภาษาไทยอย่างนี้ครับว่าคนฉลาดนั้นเขาหิวความรู้แต่ขณะที่คนโง่นั้นกินขยะ อาจจะเป็นบทกวีที่น่าสนใจครับคนฉลาดหิวความรู้ในขณะที่คนโง่กินขยะเรามาดูครับว่าฉบับ2011ภาษาไทยนั้นแปลว่าอย่างไรในฉบับ2011นนะครับอ่านได้ว่าใจของคนที่มีความเข้าใจก็แสวงหาความรู้แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหารถ้าเราบูรณาการความหมายของพระกัมพีทั้งสองเวอร์ชันนี้เข้ามาเราจะพบความจริงที่ว่าความโง่นั้นก็เปรียบเสมือนขยะครับ แต่ความเข้าใจหรือความรู้นั้นก็เปรียบเสมือนกับอาหารอันโอชะบทสรุปในวันนี้นะครับการระวังป้องกันป้อมปราการจิตใจของเรานั้นเราจะต้องมีจิตใจที่รู้จักตระหนัก recognize จิตใจของเราครับและเราจะต้องะระมัดระวังในการที่จะไม่ให้สิ่งต่างๆที่อยู่ข้างนอกมาทําลายป้อมปราการนี้ได้ซึ่งก็คือความคิดของเราเองคําพูดของคนอื่น และกําจัดขยะออกไปจากชีวิตของเราครับผมอยากจะขอจบในวันนี้ด้วยพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ครับข้อที่6กถึข้อที่8อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านหลาย ไว้ในพระเยซูคริสต์จะคุ้มครองจิตใจครับจะคุ้มครองป้อมป,ปราการของเราปร้อมปราการของเราก็คือจิตใจและความคิดเราจะต้องรู้จักเราต้องเล็กอกไนซ์และเราจะต้องขอให้สันนิสุขของพระเจ้าที่จะมาปกป้องคุ้มครองจิตใจความคิดของเราในพระเยซูคริสต์อาเมน